หมอคางดำท่านผู้ชมประเด็นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใช่ไหมทางอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถึงการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเขาจะเชิญผู้บริหารของบริษัทเอกชนแห่งนี้ที่เป็นข่าวไปชี้แจงครั้งก่อนเป็นการชี้แจงด้วยเอกสารจำได้ไหมครั้งนี้คุณหมอวาโยก็คาดหวังว่าท่านน่าจะมาน่าจะส่งตัวแทนมาผมจะบอกท่านผู้ชมค่อยๆไล่กันสักนิดหน่อยเพราะเรื่องนี้ยังอยู่ในความสนใจคือปาเจสันแท้ๆเลยชักจะหลอนแล้วเนี่ยเมื่อคืนนอนอยู่เผลอหลับตาลงไปเหมือนปลาหมอถือเลื่อยไฟฟ้ามาเลยฮะมันตายยากตายยากจริงๆมันอะไรกันนักหนาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมเอาเรื่องนี้ไปไหนแล้ววะเมื่อวันที่ไปกันที่กรมประมงเอาไปเราจะได้โยนเสียงกันสักหน่อยนะค่ะก็นำโดยคุณหมอวาโยนี่แหละค่ะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปลาหมอค่ะแล้วก็มีคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองประธานอนุกรรมาธิการแล้วก็คณะค่ะก็ไปคุยกับท่านอธิบดีกรมประมงท่านอธิบดีบัญชาสุขแก้วคุยกันก่อนในห้องประชุมเสร็จแล้วนี่คือภาพตอนที่ท่านอธิบดีพาเดินไปดูห้องอะไรเป็นเหมือนกับเป็นเดี๋ยวนะห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดองห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดองค่ะดองไว้ใช่ไหมซึ่งในห้องก็มีการดองเอาไว้หลายอย่างนะคะมีกุ้งมีหอยมีปลูมีปูมีปลาแล้วหมอคางดำสองโหลนั้นอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะไม่มีที่ทางCPFยืนยันว่าส่งมาแล้วไม่มีเมื่อปี54อ่ะในห้องตัวอย่างสัตว์น้ำดองเนี่ยไม่มี 5,000 กว่าโหลนะคะในห้องนี้ไม่มีห้าพันกว่าโหลแล้วนี่เดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพิ่งจะมีโหลปลาหมอคางดำซึ่งเพิ่งจะเก็บมาจากบ่อธรรมชาติในพื้นที่นครปฐมเพิ่งเก็บเมื่อเดือนกรกฎาเดือนเนี้ยเก็บมาเอามาดองแล้วค่ะอยู่นี่ก็เพิ่งเก็บเองเพิ่งเก็บกรกฎาใช่แต่ตอนปี53 54ตอนที่มันตายไปทั้งหมดตอนที่นำเข้าเอกชนเขาเย็นก็ส่งให้แล้วนะทั้งห้องนี้ไม่แล้วเมื่อวานได้ตรวจน้ำท่วมกันไหมคือถ้าดูจากชั้นท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่พื้นอะนะคะท่านก็อยู่ตามชั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนแรกคุณหมอวาโยแซวว่าอยากถามอยากเห็นด้วยตาว่าโหลดองเนี่ยตั้งอยู่ที่พื้นหรือเปล่าพอน้ำท่วมมันก็เลยพัดพาเสียหายไปอ่ะแต่เมื่อวานนี้ก็ที่เรานำเสนอไปวันก่อนอธิบดีกรมประมงบัญชาท่านบอกเพิ่งได้ทราบข้อมูลไปตรวจสอบเพิ่มจากเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อปี60นะเจ้าหน้าที่หลังจากที่มันเกิดการระบาดของหมอคางดำครั้งนั้นเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เป็นฟาร์มวิจัยของบริษัทเอกชนแห่งนี้บ่อเลี้ยงของบริษัทเอกชนที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะปรากฏไปหวานแหมันมีปลาหมอคางดำค่ะครั้งนั้นก็เลยเอามาเก็บเอาไว้ใช่ไหมเก็บครีบครีบครั้งนั้นอ่ะมีครีบกับเนื้อเยื่อใช่ไหมคือพอไปอีกห้องนึงอะค่ะห้องแรกเป็นห้องสัตว์น้ำดองใช่ไหมคะอีกห้องนึงคือ ห้องธนาคาร DNA และห้องปฏิบัติการจีโนมสัตว์น้ำ อันนี้แหละเป็นที่เก็บ DNA ครีบปลาหมอคางดำที่ท่านอธิบดีบอกแบบที่พิยุทธ์บอกอะค่ะว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่าปี60เจ้าหน้าที่กรมประมงไปตรวจสอบบ่อพักของเอกชนพื้นที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาหาสาเหตุการระบาดเพราะตอนนั้นมันเริ่มระบาดแล้วแล้วทอดแหลงไปในบ่อแล้วเจอปลาหมอคางดำก็เลยเก็บตัวอย่างครีบกับชิ้นเนื้อแล้วเอามารักษาไว้ที่ห้องนี้หมอวายโยเมื่อวานนี้บอกว่าลักษณะพันธุกรรมมันคล้ายคลึงกับที่กำลังระบาดอันนี้ตัวที่เก็บ60นะ60ค่ะปัจจุบันคือปี67อันนี้ก็คือเป็นครีบกับเนื้ออันนี้ของปี60ที่อาจารย์ไปช้อนขึ้นมาได้จากบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำก็คือในแลบของ CPF คืออันนี้อันนี้คือครีบไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำนะคะทีมของคณะที่เข้าในครั้งแรกเขาก็มีทีมที่เก็บตัวอย่างมาให้ใช่ค่ะทางเราก็รับไว้ data เดิมมา analyze ตอนช่วงปีใช้ตัวอย่างเดิมมา analyze กับตัวอย่างที่ใช่ค่ะแต่ตัวอย่างในปีที่ได้มานี้มันเป็นปี60ซึ่งมันเกิดการแพร่ระบาดไปณปีนั้นเนี่ยน่าจะประมาณณเวลานั้นน่าจะประมาณ4-5จังหวัดแล้วค่ะเป็นตัวอย่างช่วงระบาดเราก็จะกรุ๊ปข้อมูลของเราเนี่ยเป็นจังหวัดค่ะก็ผลจากการวิจัยก็เหมือนดังที่รายงานในตัวงานที่ตีพิมพ์นะคะก็คือประชากรที่เราพบแพร่ระบาดเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันลักษณะทางพันธุกรรมอะค่ะความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมเนี่ยเหมือนกันในกลุ่มที่แพร่ระบาดเรามีคลีปเนาะถ้าเขาปฏิบัติตามอ่ะถ้าเรามีคีบตอนปี53 54เนี่ยแล้วแมทช์เอามาคือเรามีคีบปัจจุบันคีบ60ที่นั้นแล้วก็คีบ60ข้างนอก
แล้วถ้าเรามีคีบต้นตอนปี63เนี่ยแล้วถ้ามันแมทช์กันหมดนะจบเลยจบละถ้าทำตามเอกสารนะจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราดูแล้วเสียดายมากที่จริงจะไม่มีปัญหาเลยเพราะเรามีเอกสารอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณต้องทำ1 2 3 4แต่มันมีขัดช่วงว่าทำไมไม่ทำนั่นเองเขาไม่ทำแต่เขาบอกว่าเขาทำเดี๋ยวเรารอวันพฤหัสโอเครอมาลืนนี้เพราะว่าผมส่งหนังสือไปก็คือขอเอกสารทั้งหมดก็คือพยานหลักฐานหรือเอกสารประกอบทั้งหมดที่ประกอบคำอ้างอิงนะเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพูดใช่ไหมแต่ว่าท่านอธิบดีเนี่ยไม่ใช่ต่างฝ่ายไม่ใช่พูดอย่างเดียวแล้ววันนี้ท่านอธิบดีมีเอกสารมาละเอียดยิบทุกอย่างเนาะสมุนคุณสมุนผมอันนี้เข้าใจก็เหลืออีกทางฝั่งนึงนะวันนี้ทำเอกสารนี้ทำให้เราเข้าใจในขั้นตอนเยอะมากเลยชื่นชมท่านอธิบดีครับต้องขอบคุณมากมากก็คือว่านอกจากไอ้โหล2โหลโหลละ25ตัวที่ทางเอกชนเขาบอกเขาส่งมาแล้วแต่กรมประมงบอกไม่มีสมุดคุมก็ไม่มีเอกสารก็ไม่มีโหลปลาดองก็ไม่มีคุณวายโยบอกในกรรมธิการอนุวันก่อนว่าตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนเนี่ยตอนเราเข้ามาต้องตัดครีบแบบที่ปลาไม่ต้องตายเอามาเก็บเอาไว้ด้วยใช่ค่ะไอ้นี่นะมันไม่มีใช่ได้ทำไหมกรมประมงก็บอกไม่มีฝั่งนั้นก็ยังไม่มีคำตอบเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะคุณวายโยก็เลยบอกเนี่ยถ้ามันมีตรงนั้นเนี่ยต่อจิ๊กซอครบใช่เพราะตอนนี้เรามีปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะเรามีตรงกลางคือปี60มันก็เหลือแต่ตอนปี5354นั่นแหละค่ะก็จะเรียกทางเอกชนมาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูว่าท่านจะมาไหมค่ะฟังเสียงคุณหมอวายโยดูก็ทางกรมประมงเนี่ยที่บดีเนี่ยก็ให้เราไปดูเนาะเมื่อกี้แล้วก็ให้เราดูสมุดคุมพร้อมทั้งสำเนาสมุดคุมมาให้เราด้วยเขาไล่ช่วงมานะตั้งแต่ปี51 52 53 54 55 56ไล่คลุมมาเลยว่าในสมุดรับของเขาเนี่ยการเก็บตัวอย่างเนี่ยการเก็บ DNA เนี่ยมันไม่มีเขาไม่ได้รับในการนำส่งตรงนั้นเพื่อความเป็นธรรมเนาะนะอนุกรรมธิการเนี่ยครับก็ได้เชิญทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับทาง CPF เนี่ยมาในวันพฤหัสนี้ผมมีระบุชื่อไปด้วยก็คือท่านที่ให้ความกรุณาออกมาเล่าให้สังคมฟังบ่อยๆนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกท่านนึงคือท่านที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยสัตว์น้ำของทาง CPF เลยคาดหวังมาทำทำไมเราก็ต้องคาดหวัง แต่ว่าไม่รู้จะมาไหม พรุ่งนี้สิใช่ไหมน้องใบขณะที่คุณกายว่ายังไงในฐานะรองประธานอนุแล้วสสในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาดก็คือบางขุนเทียนเมื่อวานนี้บอกอธิบดีเคลียร์ข้องสงสัยได้ระดับหนึ่งเหรอใช่ค่ะคือทางท่านอธิบดีเนี่ยมอบข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดมาให้ก็ส่งต่อไปที่กรรมาธิการถือว่าเคลียร์ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้เหลือแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่ต้องส่งข้อมูลคล้ายๆกับที่ทางฝั่งอธิบดีมีเนี่ยส่งมาถ้าท่านมีส่งมาให้กรรมาธิการจะได้เร่งสืบหาสาเหตุว่าตกลงมันอะไรอย่างไรขณะที่ก็พูดกับเราพูดเมื่อวานนี้เหมือนกับที่พูดกับเราอะไอ้ที่บอกอ้างว่ามีการส่งออกเขามีการเพาะเลี้ยงกันเนี่ยมันปี60ใช่ใช่ไหมคือค่อนข้างจะเคลียร์เพราะว่าคือการส่งออกเป็นข้อมูลใหม่อธิบดีแจ้งว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสืบหาข้อมูลการส่งออกแล้วก็เจอว่ามีการส่งออกจริงๆไปสอบทั้ง11บริษัทที่ส่งออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี60อันนี้เคลียร์แต่มันคนละส่วนอันนี้มันคือมีการส่งออกหลังจากระบาดแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามันระบาดเริ่มระบาดก็ปี54ใช่ไหมคะสายที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยทางท่านทิพย์ดีเองได้มอบข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งก็ได้ส่งให้กับคณะกรรมการแล้วอันนี้ก็ถือว่าเคลียร์ในระดับหนึ่งเพราะนั้นก็จะเหลือแต่อีกฝั่งหนึ่งที่จะต้องส่งข้อมูลคล้ายๆกันแบบนี้ถ้าเกิดท่านมีนะครับคือเราพูดกันในห่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการส่งออกนะก็สุดท้ายแล้วส่งออกมีการลักลอบหรือมีการเพาะเลี้ยงหรือมีการอะไรต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่อีกว่าทางท่านทิพย์ดีบอกว่าหลังจากการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับท่านได้ตั้งคณะทำงานในการที่จะไปสืบหาข้อมูลในการส่งออกแล้วหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มาประชุมที่คณะกรรมการก็ได้ยอมรับว่ามีการส่งออกจริงมีรายงานการเรียกว่าคล้ายๆการตอบบริษัททั้ง11บริษัทที่ส่งออกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี60นั่นหมายความว่ามีความสงสัยตั้งแต่ปี60แล้วว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีการนําเข้ามาได้ยังไงนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ได้สอบสวนและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ส่งรายงานฉบับนั้นมาให้กับเราในวันนี้ซึ่งก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับอย่างที่ท่านประธานวายโยว่าอ่ะท่านผู้ชมสุดท้ายก็ตามที่มีประมงบัญชาสุขแก้วเมื่อวานนี้บอกนะครับ
กรณีเก็บตัวอย่างปี60ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเพราะว่าปี60ประมงเข้าไปตรวจสอบเองในบ่อพักน้ำของบริษัทเอกชนแห่งนี้ใช่ไหมเพื่อจะไปหาสาเหตุเกี่ยวกับการระบาดเพราะตอนนั้นมันระบาดเยอะแล้วไงก็แปลว่าเมื่อเวลานั้นก็สงสัยไงปี60หรือยังไงก็ไปทอดแหอยู่ในบ่อพักน้ำแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะเก็บครีบเก็บชิ้นเนื้อของปลาหมอคางดำเก็บเอาไว้ที่กรมประมงตั้งแต่ปี60ไอ้ข้อมูลนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเก็บมา5ตัวใช่ไหมเก็บมา5ตัวเก็บมา5ตัวเป็นครีบกับเนื้อเยื่ออ่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดมาก่อนก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้หลังจากไปประชุมอนุกรรมการสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางอนุให้การบ้านมาเราก็เลยประชุมและหาข้อมูลจึงสรุปได้ว่ามันมีนะครีบที่คุณหมอวายโยตามหาครีบแต่มันเป็นครีบของปี60แล้วสรุปได้ยังไงต้นสรุปได้หรือยังต้นตอของการระบาดผมในนามอธิบดีกรมประมงยืนยันความชัดเจนตรงนี้ไม่ได้แต่เรามีข้อมูลปี60และข้อมูลของนักวิชาการที่กำลังทำวิจัยกันอยู่การจะเทียบเคียงต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ผมเป็นอธิบดีประมงเป็นนักบริหารไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้านนี้ค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นตอที่มันเกิดการแพร่ระบาดในวันนี้ครับมันมาจากที่ไหนมาจากบริษัทเอกชนที่สังคมตั้งข้อสงสัยอยู่หรือเปล่าครับอ๋อผมในนามอธิบดีกรมประมงยืนยันความชัดเจนตรงนี้ไม่ได้ที่ต้องเน้นนะไม่ได้แต่เรามีข้อมูลปี2560ที่มีดังที่ทำเรียนผ่านมาแล้วและก็มีงานวิจัยของนักวิชาการที่เขาได้วิจัยกันอยู่ฉะนั้นในการเทียบเคียงนี้ก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์อธิบดีกรมประมงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อธิบดีประมงเป็นนักบริหารครับอ้าวนี่ท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมแนะนำเข้ามาเสนอความเห็นเป็นอนุกรรมธิการหรือเปล่าภาคประชาชนได้ติดขอให้ติดต่อไปที่ประเทศกาหน้าบริษัทที่มีการส่งปลาหมอคางดำเมื่อตั้งแต่ปี 54-53 ค่ะที่ส่งเข้ามาค่ะเก็บ DNA ไว้ไหมเออชุดเดียวกันกับที่เอาเข้ามา 2,000 ตัวใช่ไหมอันนี้ท่านผู้ชมเสนอ